วัสดีครับวันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลครับบอกได้เลยว่าวันนี้เรามาพบกับผู้ที่ทำการแข่งขันล่าสุดเมื่อวานนี้บอกเลยอัปเดตล่าสุดเลยวันที่19กุมภาพันธ์65กับรุ่นเวฟไนท์ลูก59ชัก5รถบ้าน2วาล์วน้ำมันกลางช่าง135โลมือใหม่คลาสสิกระบบก็คือวิ่ง201เมตรใช่ครับและอะไรคะผมช่างดาวสุพรรณครับช่างดาวสุพรรณกับรางวัลที่ได้คือรางวัลที่อันดับที่4ครับอันดับไม่เพียงเท่านี้ครับยังถือว่าเป็นรถที่มีความเร็วที่สุดในรุ่นคือได้ถ้วยแต่แน่แน่สาวไม่ต้องสาวเองสาวไปตัวเรียนเชิญช่างดาวหลานครับสำหรับคันนี้ครับมันเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็นเวฟ125ครับตัว Sครับเป็น 125R นะครับครับก็คือยังเป็นระบบคาร์บูอยู่คาร์บูอยู่ครับและคันนี้ทำการแข่งขันในรุ่น59ชัก5นี่ง่ายช่างเมื่อวานโชว์เวลาเท่าไหร่784ครับ7842 7842ใช่ครับเป็นรถที่เร็วที่สุดในรุ่นเร็วที่สุดในรุ่นครับถึงได้ถ้วยรางวัลนี้ Max Speed ใช่แน่นอนครับต้องขออนุญาตถามช่างนิดนึงว่าทำไมถึงเลือก Honda Wave Wave 125เป็นรถยอดนิยมยอดนิยมด้วยแล้วก็บอดี้อะไรมันสวยงามด้วยครับแล้วก็เลยทำแบบว่าเลยชอบใน Wave 125อยู่แล้วครับคือก็ขออนุญาตครับก็คือเป็นรถที่เป็นที่นิยมของตลาดใช่นิยมของตลาดด้วยก็คือง่ายๆคือวัยรุ่นทั้งหลายสายหมอบสายแว้นสายไม่ว่าจะเป็นรถแข่งสนามเป็นรถที่นิยมนิยมตลอดกาลตลอดได้ไงอ่ะแล้วขับจริงว่าที่อู่ทำเวฟมานานแค่ไหนแล้วอู่นานและประมาณเป็น10ปีแล้วครับด้วยประสบการณ์ใช่ครับเป็น10ปีครับไม่แปลกครับที่ช่างดาวคว้ารางวัลใช่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้โดยความจริงแล้วถนัดอยู่แล้วหรือเปล่าถนัดด้วยครับก็คือตั้งแต่ผมทำทั้ง59 66ผมก็ทำทุกทำตลอดครับใช่ครับคืออันนี้มันเป็นสเต็ปถือว่าถ้าเป็นรถทั่วไปก็คือสเต็ปเล็กๆใช่ครับลูกไม่ใหญ่ใช่ชักไม่ยาวมากใช่ครับทนมั้ยสำหรับรถใช้งานถ้าเป็นลูกสเต็ปนี้ทนครับทนใช้นี่คือถ้าเป็นสเต็ปใช้งานก็ใช้ได้เหมือนกันอ๋อวิ่งตามท้องถนนได้ได้ครับก็คือมันจะแตกต่างกันด้วยสรีระใช่น้ำหนักของตัวรถเฉยรถแข่งก็รถแข่งการวางสรีระไม่เหมือนกันรถแข่งกับรถใช้งานเงี้ยครับแต่สเต็ปเครื่องยนต์ทำเหมือนกันครับทำใช้ได้ใช้งานได้ปกติเหมือนกันคือก็ทนนะครับก็คือมันจะทนทำแล้วแต่ถ้าเกิดรถแข่งเราก็จะใช้กำลังอัดอะไรไม่เหมือนกับรถที่คือถ้ารถแข่งเราก็จะเน้นบีบกำลังอัดให้มันแน่นให้มันกระชับใช่เพื่อให้รถมีกำลังเพราะว่าในสนามเป็นทาวิ่งในตามกติการะยะสั้นใช่แล้วก็น้ำหนักของช้างครับมันเป็นตัวรถด้วยใช่ช้างทุกอย่างในบาลานซ์ที่เขากำหนดมาใช่ครับในส่วนของการปรับแต่งครับในรุ่นที่แข่งขันนะครับ50ลูกสูบ59มิลใช่ชัก5ชักไม่เกิน5ฝา2วาล์วใช่ครับช่างมีการปรับแต่งและโมดิฟายอะไรบ้างมีปรับแต่งส่วนมากก็จะเป็นข้อเวียงเสื้อฝ้าแคมข้อเวียงแน่นอนครับเป็นข้อเวียงที่ผ่านการโมดิฟายใช่ครับจากสูตรของเป็นสูตรของทางร้านเลยของช่างดาวเองเลยใช่ครับก็ในส่วนของรีเทลละเอียดก็คงจะเจาะลึกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วมีการปรับเปลี่ยนเกียร์อัตราทศมีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเกียร์พอบอกได้ไหมว่ามีเกียร์อะไรบ้างก็มี1มีแล้วก็มีซ่องครับ1ซ่องเปลี่ยนแค่2เกียร์ครับความเร็วก็มาแล้วใช่ครับตามกติกาชัก5ใช่ครับก็คือเป็นการทำชักที่เข้าเวียงยืดถาวรยืดถาวรเลยครับก้านสูบครับตอนนี้ผมใช้เป็น GTO ฝาสูบก็มีการปรับแต่งอะไรบ้างเอ่ยก็เปิดพอร์ตขยาย CC ตามสูตรครับทั่วๆไปใช่ครับก็คือแย้งพอร์ตช่อง IDS เสียใช่ๆแล้วก็แคมเลือกใช้ของก็เป็นสูตรทางร้านเหมือนกันเพราะว่าเราคิดค้นพัฒนาปรับแต่งถามเลยเรื่องแคมเนี่ยกว่าจะเจอเนี่ยหมดไปกี่ตัวก็ไล่ตัวอยู่ครับก็มันต้องเป็นกล่องเลยเป็นกล่องนะครับเพราะมันต้องไล่
พอเราเพิ่มยางเพิ่มล้อเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับแคมเพิ่มยิ่งเนี่ยเพิ่มในส่วนของรถรุ่นนี้ก็เป็นระบบกระจายมันด้วยคาร์บูเรเตอร์ยังไม่คาร์บูอยู่ทำไมช่างยังใช้คาร์บูเรเตอร์ด้วยมันคาร์บูเป็นอะไรที่แบบว่าการเราเขาถนัดด้วยแต่ต่อไปอาจจะเห็นเป็นหุ่นชีดครับเพราะว่าที่ผมพัฒนาอยู่ครับแต่มันก็วิ่งได้นะครับแต่คือตอนนี้เราคืออันเนี้ยมันยังดีกว่าหุ่นชีดนิดนึงคือเบื้องต้นก็บอกเลยว่าถ้าเป็นคาร์บูช่างสามารถปรับแต่งได้เองได้โดยการเปลี่ยนหนูใช่แต่ระบบหัวฉีดยังไม่ถึงมันระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมมันก็ต้องจะระบบจูนจะต้องใช้การจูนอะไรเป็นนั่นนะครับตอนนี้คือตัวนี้ช่างกำลังศึกษาเองใช่ครับคือเวลาจูนการเซ็ตรถเนี้ยอยากทำในอยากทำห้องด้วยตัวเองใช่คือไม่อาศัยจูนเนอร์เพราะว่าบางทีมันลำบากใช่ครับเพราะเราต้องเวลาเราทำอะไรถ้าเราทำด้วยเองมันจะดีกว่าถ้ามันต้องรอครับมันจะยากหน่อยครับแล้วสรุปแล้วโดยรวมแล้วรถเนี่ยเวฟเนี่ย125อ่ะครับท็อปสปีดสูงสุดในรุ่น59ชัก5ท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับท็อปสปีดนะครับคือความเร็ว ที่สูงสุดของในรุ่นที่เป็นลูกสูบ59วินชัก5 2วาววิ่งอยู่เท่าไหร่1เมตรใช่ป่ะครับเอาท็อปสปีดรถเอาเมื่อวานเลยก็ได้137ครับ137ระยะทาง201เมตรใช่แล้วรถหลังถนนที่เคยทำครับท็อปสปีดถ้าเป็นในพวกช่องวาสเต็ปเนี่ยครับสเต็ปไปเลยก็คิวสตาร์ก็อยู่ประมาณ180ตัวอะไรนะใช่เคยทำได้ช่างรถเวฟ125นะ59จาก5เนี่ยครับช่างคิดว่าช่างเป็น600 700 cc เหรอเดี๋ยวไม่ใช่ฟาซ่านะท่านรุ่น59เนี่ยครับใครทำ180กว่าลูก59ชัก5 2วาวใช่180อัพใช่ใช้เงินเท่าไหร่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 น่าจะได้คือรถมาตัวเปล่าเลยใช่ก็ทำไม้ทัวร์ดี้ทำสรีระอย่างคือไม่ได้ทำเครื่องเดียวจัดทรงรถให้ด้วยมันวิ่งถ้ารถที่จะวิ่งได้มันต้องสรีระมันต้องได้ด้วยมันบางทีรถความเร็วสูงๆล้อไม่ลงพื้นมันวิ่งไม่ได้ไม่กล้าวิ่งบ้างยกบ้างย้วยไปย้วยมาอันตรายอีกใช่มันต้องจัดสภาพด้วยครับมันถึงจะวิ่งได้ก็ไม่เกิน 50,000 บาทใช่แล้วในส่วนของถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่มันใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้ที่ช่างเคยทำความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ถ้าเป็นพวก4วาล์วก็ที่ผมเคยทำได้เลยนะ190บวก190บวกลูกเท่าไหร่อ่ะ6จาก5ครับ66ชัก5 4วาล์วครับความท็อปสปีด190บวก190บวกใช้เงินเท่าไหร่น่าอยู่ประมาณ65,000ครับ65,000แพงกว่าการประมาณ 10,000 กว่าบาทโอ้โหความเร็วขึ้นไปเยอะเลยนะแต่ถ้าเป็นรถขี่เล่นทั่วไปแนะนำไหมสเต็ปนั้นก็เป็นเนี่ยคือรถสเต็ปใช้งานนะครับก็คือวิ่งใช้รถทิปครับเอาพวกรถทิปอย่างเงี้ยใช่ครับตายตายทุกวันนี้ไม่กล้าขับแล้วครับรถทิปใช้งานพี่วิ่ง190กว่าจริงๆครับเพราะเนี่ยเพิ่งส่งไปก็วิ่งได้ครับ190กว่าสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่สนใจร้านช่างดาวอยู่ที่ไหนครับอยู่ถนนไอ้340สุพรรณบุรีครับ3400สุพรรณบุรีชัยนาทโพพยาครับตรงไหนนะอยู่โพพยาโพพยาใช่ Facebook มีไหมครับช่างดาวสุพรรณเลยครับภาษาไทยเลยใช่ช่างดาวสุพรรณขอเบอร์โทรค่ะ081ครับ384 377ครับใครสนใจก็ติดต่อช่างดาวนะคะอยากได้เซตไหนโทรหาช่างถ้าให้คำปรึกษาได้นะคะด้วยวอลลุ่มเงินที่ตัวเองในกระเป๋ามีเท่าไหร่เอาเท่าที่เราไหวต้องยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณดีๆกับช่างที่ได้รางวัลที่4ในการชนะเลิศรุ่นนี้นะคะรวมถึงขอบคุณดีแม็กสปีดด้วยยังไงก็ติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้นะคะทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงนะคะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ